สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563ค่ะวันนี้พบกับคุณอติชาติและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศของโควิด19ยังไม่ลางเรือนก็ต้องมีนโยบายผลักดันต้องมีการกระตุ้นโดยเฉพาะที่สหรัฐเพราะว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยยิ่งเป็นจุดวัดใจเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะล่าสุดนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทางด้านของหน่วยงานต่างๆเนี่ยพยายามที่จะยับยั้งไม่ให้การคิดค้นยาหรือว่าวัคซีนเนี่ยสำเร็จหลังจากวันที่3พฤศจิกายนนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถฟันฝ่าเอาชนะการเลือกตั้งได้ก็เลยบอกว่าทุกอย่างจะต้องเดินหน้าเรียบเร่งด้วยโควิดก็ต้องจัดการให้ได้ต้องมีวัคซีนให้ได้งานก็ต้องดูแลประชาชนคนอเมริกันนะครับให้มีงานทำด้วยก็เลยประกาศครับบอกเดี๋ยวจะเดินหน้าสร้างงานกัน10ล้านตำแหน่งเลยทีเดียวครับค่ะนี่ก็เป็นนโยบายครับก็คงจะเป็นนโยบายที่เรียกว่าหาเสียงกันในช่วงโค้งสุดท้ายทีเดียวครับทีมหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็มีการประกาศชูนโยบายหลักเลยนะครับบอกว่าจะเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงแบบนี้ครับที่เพื่อจะได้รับกลับมาเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งนะครับก่อนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันจะเปิดฉากขึ้นนโยบายสโลแกนเขาชื่อว่า Fighting for You ก็จะเน้นที่การจ้างงานการกำจัดโควิด-19 การดูแลสุขภาพการศึกษาการอพยพเข้าเมืองนวัตกรรมนโยบายต่างประเทศแล้วก็อื่นๆนะครับก็มีคำมั่นบอกว่าจะสร้างงานเพิ่มอีก10ล้านตำแหน่งใน10เดือนด้วยกันจะมีการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ภายในสิ้นปีจะส่งมนุษย์ไปประจำการบนดวงจันทร์แล้วก็จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเดินหน้าตามนโยบายอเมริกาเฟิร์สต่อไปนะครับทีมหาเสียงก็บอกว่าผู้นำครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะชี้แจงแผนเหล่านี้เพิ่มเติมระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ครับเพื่อตอบรับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้ในขณะที่ช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องแผนงานผ่านการกล่าวสุนทรพจน์นะครับเรื่องนโยบายหลักในแคมเปญการหาเสียงด้วยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ตอบรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการที่สนามหญ้าฝั่งใต้ของทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีถึงแม้อาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะครับบอกว่าผู้นำไม่ควรจะต้องใช้ทรัพย์สินของรัฐเพื่อใช้ประกอบการหาเสียงหรือเปล่าเพราะว่าคือไม่ได้ทำในนามผู้นำรัฐนะครับอันนี้คือทำในว่าเดี๋ยวจะลงไปแข่งชิงชัยเก้าอี้เนี้ยในสมัย2ก็คู่แข่งตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็คือโจไบเดนนะฮะค่ะนะคะก็มีการเปรียบเทียบละนะคะว่าณปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้น้ำมือของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นโจไบเดนมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้นะคะคนสหรัฐนี่พยายามที่จะคิดแล้วก็จินตนาการคิดหนักว่างั้นเถอะใช่เลยครับคือต้องบอกฝั่งเดโมแครตเองก็ค่อนข้างเป็นเสรีนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเอาผลประโยชน์ของอเมริกามาก่อนคือคิดในแง่เราอาจจะไม่ยากแต่คิดในฝั่งคนอเมริกันอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยยากนะฮะใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เริ่มมีข่าวดีเหมือนกันนะคะระหว่างการผลักดันวัคซีนต่างๆนายโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวอนุญาตเลยเพราะว่า FDA ของสหรัฐนั้นอนุญาตให้ใช้พลาสมานะคะในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นประเด็นละค่ะเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็อาจจะมีข้อสงสัยทั้งคาใจนะคะส่วนระหว่างนี้นะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของโควิด-19 แล้วณปัจจุบันเรื่องของภัยธรรมชาติก็ต้องยอมรับว่ามีอิทธิพลพอสมควรใช่เลยครับเวลาเข้ามาทีนึงหลายคนบอกว่าจะเกี่ยวกันนะเศรษฐกิจสังคมพอเข้าใจได้ภัยธรรมชาติแต่คือเวลามาทีนึงเนี่ยอุปสรรคครับในการทำกิจการในการประกอบธุรกิจแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกน้ำมันแท่นเขาอยู่กลางอ่าวพายุเข้าทีเนี่ยมันลำบากกับการขุดเจาะหรือว่าการที่จะสูบน้ำมันขึ้นมานะค่ะและล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งพายุเฮอริเคนแล้วก็พายุโซนร้อนนะคะที่พัดเข้าสู่พื้นที่ของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะซึ่งเฮอริเคนที่ว่านี้นะคะก็คือมาโคส่วนพายุโซนร้อนก็คือลอร่านะคะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้กำลังการผลิตน้ำมันสำคัญของสหรัฐอเมริกานั้นปรับตัวลดลงค่ะซึ่งก็ส่งผลทำให้ค่ำคืนวันนี้ทิศทางราคาน้ำมันนั้นขยับปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะสำนักงานนิรภัยและการบังคับใช้สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดเผยค่ะว่าเฮอริเคนมาโคและพายุโซนร้อนดอราที่กำลังเคลื่อนผ่านอ่าวเม็กซิโกส่งผลทำให้บรรดาบริษัทน้ำมันต้องอพยพพนักงานออกจากแท่นขุดน้ำมัน114แท่นจากทั้งหมด643แท่นในบริเวณดังกล่าวและ
และปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันรวมโดยรวมเนี่ยนะคะลดลง 57.6% หรือ 1.07 ล้านบาร์เรลต่อวันแถมยังลดกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติลงอีก 44.6% หรือ 1,205 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันโดยเฮอริเคนมาโคเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลม75ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งที่รัฐหลุยเซียนาในวันนี้ตามเวลาสหรัฐก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและเคลื่อนตัวต่อไปยังรัฐเท็กซัสในช่วงค่ำของวันอังคารส่วนพายุซอนร้อนรอร่าพัดผ่านอ่าวเม็กซิโกแล้วก็เข้าถล่มสาธารณรัฐโดมินิกันและประเทศเฮติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายในคิวบาซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเฮอริเคนก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งรัฐเท็กซัสและก็หลุยเซียนาไววันพฤหัสบดีนี้ค่ะโดยล่าสุดนะคะสหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะภัยพิบัติทั้งในรัฐหลุยเซียนาในเครือรัฐเปอร์โตริโกและก็รัฐเท็กซัสแล้วค่ะนี่แหละฮะคือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าไปกระทบกับเรื่องของกำลังการผลิตก็คือไปกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับส่วนอีกด้านนึงอันนี้เป็นเศรษฐกิจล้วนๆเลยนะครับแต่ว่ามาจากการเมืองเหมือนกันก็ต้องถามนะครับคนที่มีหุ้นที่เป็นหุ้นบริษัทจีนแต่ไปจดทะเบียนอยู่ในสหรัฐจะวางใจได้ขนาดว่าบริษัทเราจะไม่โดนแบล็คลิสต์ขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าแบล็คลิสต์ขึ้นมานี่อนาคตนี่ดับเลยนะใช่เลยครับพอค่อยแปลงหุ้นได้ครับก็แห่กันไปแปลงหุ้นครับรวมไปถึงนักลงทุนรายใหญ่ๆด้วยนะครับรอบนี้นะครับก็เป็นสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับของอาลีบาบากรุ๊ปคือตอนที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเพราะว่าดีลนี้เป็นดีล IPO ที่ใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ครับผู้ถือหุ้นอาลีบาบากรุ๊ปที่อยู่สหรัฐอเมริกาครับก็แห่แปลงหุ้นตัวเองครับที่อยู่สหรัฐเอาไปอยู่ในฝั่งของตลาดหุ้นฮ่องกงกันเพิ่มมากขึ้นโดยที่บอกว่ารายใหญ่ๆที่รวมไปถึงเทมเซกกรุ๊ปโฮลดิ้งนะครับเบลลี่กิฟฟอร์ดแมทธิวเอเชียครับเขาแปลงหุ้นอาลีบาบาในตลาดหุ้นสหรัฐไปเป็นหุ้นอาลีบาบาในฮ่องกงเขากลัวกันกลัวว่าอาลีบาบาอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งแหละที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรแล้วก็ถอนออกจากตลาดหุ้นก็ได้โฆษกของเทมเพเซกโฮลดิ้งก็ยืนยันรายงานข่าวนี้นะครับบอกว่าเทมเพเซกเองแปลงหุ้นในตลาดสหรัฐเป็นหุ้นฮ่องกงอยู่12ล้าน1แสนหุ้นฟังดูก็ไม่เยอะ10กว่าล้านหุ้นแต่ว่าเป็นมูลค่าเนี่ย 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นครึ่งหนึ่งทั้งหมดที่เทมเพเซกถืออยู่ก็เป็นการส่งสัญญาณครับว่าการที่รัฐบาลสหรัฐขู่จะใช้มาตรการกับบริษัทจีนก็ทำให้นักลงทุนเองก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงผลกระทบไปด้วยและแน่นอนพอมีหุ้นที่โดนแปลงไปอยู่ตลาดฮ่องกงแล้วสภาพคล่องบางส่วนนะครับที่เป็นหุ้นสัญชาติจีนที่จะไปแบบเนี้ยก็จะทำให้สภาพคล่องในตลาดหุ้นนิวยอร์กลดลงไปด้วยนั่นเองครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยหันไปเทรดกันที่ฮ่องกงเพิ่มขึ้นนั่นเองครับต้องยอมรับนะคะว่าณปัจจุบันนะคะปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลทำให้ทิศทางของจีนเองพยายามที่จะผลักดันตลาดหุ้นของเขาทั้งในโซนของฮ่องกงนะคะทั้งในโซนของจีนเองเพื่อที่จะมีตลาดหุ้นที่มีลักษณะเป็นรวมหุ้นเทคโนโลยีคล้ายๆกับ Nasdaq ของสหรัฐเนี่ยขึ้นมาพังงาดกับเขาเหมือนกันใช่ครับก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงทางด้านการเงินกันมาอีกสนามนึงด้วยนะฮะค่ะแล้วก็พยายามที่จะวันนี้มีการยืนยันด้วยนะจากจีนว่าจะให้ฮ่องกงเนี่ยนะคะยังคงยืนยันเป็นศูนย์กลางทางการเงินอยู่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอว่าอาจจะกลายเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าที่กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะคะระหว่างนี้ค่ะเราไปดูกันบ้างดีกว่านะคะย้อนกลับมาดูเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งออกโอ้ส่งออกนี่ตอนแรกต้องบอกว่าประเมินกันไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือว่าทั้งปีตอนนี้เริ่มเห็นผงกหัวขึ้นแล้วใช่นะคะแล้วก็ระบุนะคะจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ว่าแนวโน้มนั้นผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วด้วยซ้ำไปค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั้นมีการรายงานตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนล่าสุดนะคะยังติดลบอยู่ในระดับ2หลักแต่ว่าเป็นการฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดแล้วนะคะโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะในวันนี้มีการรายงานตัวเลขการส่งออกที่ติดลบ 11.37% ในเดือนกรกฎาคมค่ะโดยทางด้านของคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในเดือนกรกฎาคมนั้นตัวเลขติดลบ 11.37% มีมูลค่าการค้าขายอยู่ที่ 18,819 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขยับเพิ่มขึ้นนะคะเหนือระดับ 18,000 ล้านดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งจากช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งถือได้ว่าฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่ไปเจอจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนนะคะในขณะที่ยอดรวมการส่งออก7เดือนแรกนะคะติดลบไป 7.72% มีมูลค่าอยู่ที่ 133,162 ล้านเหรียญหรือว่ามีการนำเข้านะคะ 119,118 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป 14.69% ส่งผลทำให้ยังคงเกินดุลค่ะ 14,000 ล้านดอลลาร์นะคะโดยที่ตัวเลขการส่งออกที่ขยับตัวดีขึ้นส่งผลมาจากทางด้านของการขนส่งทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของโลกก็ฟื้นตัวก่อนช่วงระบาดโควิดนะคะและคำสั่งซื้อสินค้าการส่งออกนั้นก็เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดขายรถยนต์ในจีนสหรัฐและก็ยุโรปดีขึ้นผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยดังนั้นแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีค่ะมองว่าเป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะคะก็คือเริ่มผงกหัวขึ้นเพียงแต่ว่าหางเนี่ยจะชันมากหรือชันน้อยเท่านั้นเองนะคะคาดว่าทั้งปีไม่น่าจะลบเกินตัวเลข2หลักน่าจะติดลบในช่วง 8-9% ค่ะถ้าหากการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ทำได้สักเดือนละ 18,681 ล้านดอลลาร์จะทำให้ติดลบทั้งปีเพียงแค่8% แต่ถ้าหากว่าทำได้น้อยลงมาหน่อย 18,188 ล้านดอลลาร์จะติดลบอยู่ที่ 9% ค่ะแม่1กับ8มาเยอะนะครับแต่ว่าคือต้องรอดูก่อนหน้าเนี่ยเราประมาณสัก 18,900 เนี่ยทำได้นะครับแต่ในช่วงโควิดแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ยากสักนิดนึงครับจะได้เกือบ 18,000 ปลาย 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับการส่งออกนะครับค่ะก็เป็นตัวเลขที่คาดหวังนะคะอยากจะให้ฟื้นตัวกลับมาเร็วๆนะคะแต่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้แหละค่ะมีอิทธิพลต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ฟื้นกลับคืนมาเกือบ18จุดเลยทีเดียวความคาดหวังเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบจากนักวิเคราะห์กันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยสดใสเลยทีเดียวแล้วค่ะทำให้นักลงทุนเริ่มจิตใจชุ่มชื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพรวมการลงทุนค่อนข้างเคลื่อนไหวดีกว่าตลาดในโซนเอเชียด้วยปัจจัยที่เข้ามาผลักดันจะทำให้ต่อเนื่องได้หรือไม่นะคะไปพูดคุยกันกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์ผู้กรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้นคะครับสวัสดีครับครับพี่ต้นครับปิดสัปดาห์ที่แล้ว 1,299 วัดใจกันไปเลยสัปดาห์นี้เปิดมาวันแรกกระโดดบวกขึ้นมาแบบนี้เราแค่รีบาวไหมครับหรือมีโอกาสไปต่อได้ไกลกว่านี้ไหมฮะคือครับผมคิดว่าช่วงนี้อินเด็กซ์ของทั่วโลกนะฮะคงคล้ายๆกันก็คือว่าออกอาการไซด์เวย์นะครับสังเกตว่าตอนลงไปใกล้ๆ 1,290 จุดก็คือ 1,292 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็รับอยู่ก็มีการรีบาวขึ้นมานะครับแต่พอใกล้1,350ก็ทุกครั้งเหมือนกันนะครับก็จะเกิดแรงเทคโปรฟิตนะครับไอ้ข่าวเดียวกันเนี่ยตีความคนละรูปเลยนะครับอย่างเช่นถ้าดูในภาพของตัวเลขภาพรวมของโลกก็คือตัวเลข PMI ที่ประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือฝั่งของอเมริกาเนี่ยขึ้นทั้งหมดเลยก็คือทั้งภาคการผลิตภาคการบริการและตัวเลขรวมฝั่งของยุโรปนะครับภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ภาคการบริการเนี่ยกลับลดลงนะครับก็แสดงว่าเหมือนกับว่าตัวเลขมันออกมาขัดแย้งกันนะครับในเรื่องของตัวเลข PMI แต่ทุกคนก็ตีความว่าขอโฟกัสไปที่อเมริกาครับนะฮะก็ทำให้สถานการณ์เหมือนกับว่าสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะตัวสายพลังงานคือน้ำมันปิโตรเคมีนะครับก็อาจจะดูทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือส่งผลให้วันนี้กลุ่มปิโตรเคมีบ้านเราก็บวกขึ้นมาด้วยนะครับรวมไปถึงในภาพของโควิด19นะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าโอเคป่ะการค้นพบวัคซีนน่าจะรุนโลกกันอยู่แล้วแต่วันนี้ก็บอกว่าเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าคุณทั้มก็บอกว่าจะเร่งเป็นฟาสต์แท็กก็คือเหมือนกับรัสเซียเลยคือว่าจะพยายามเร่งทำให้วัคซีนนั้นเกิดเร็วขึ้นนะและใช้กับคนเร็วขึ้นนะครับก็เลยบอกว่าเป็นภาพที่บวกขึ้นนั่นทำให้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ระหว่างเทรดก็บวกขึ้นไป200กว่าจุดนะครับกระแสก็คือว่าเป็นทางบวกหรือแม้แต่ประเทศไทยเองนะครับวันนี้ตัวเลขของการส่งออกของไทยที่คาดว่าจะติดลบมา 15-19%ออกมาติดลบแค่ 11-12% นะก็เป็นตัวเลขที่มันแย่น้อยกว่าคาดนะครับก็ทำให้กลุ่มส่งออกบ้านเราวันนี้หลายตัวโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะครับนั้นปัจจัยเดียวกัน
ะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอินเด็กซ์ตอนนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะถือตอนที่ขึ้นไปใกล้ 1,350 คนก็จะบอกว่าเอ้ยผมรู้แล้วไอ้ข่าวบวกที่ว่าแต่พอลงมาโอเคว่าตอนนี้ไอ้ข่าวร้ายก็บอกรับรู้ไปแล้วตอนที่หุ้นตกลงมาฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่ายังเชื่อว่าอินเด็กซ์ของเรานะหรือของโลกเองก็ตามเนี่ยน่าจะเทรดแบบแกว่งแคบๆตรงนี้ไปจนกว่าจะจบเศรษฐกิจไตรมาสที่3นะออกมาครบแล้วกันยาตุลาแล้วมันฟื้นจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทุกคนก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจฟื้นในช่วงของไตรมาสที่3นะครับเป็นภาพรวมก็ผมยังมองประเด็นตรงนี้ก็คงจะเป็นการเทรดแบบไซด์เวย์กว้างๆแบบนี้ครับผมค่ะดังนั้นช่วงจังหวะไซด์เวย์แบบนี้กลยุทธ์การลงทุนแล้วครับพี่ต้นจะซื้อจะขายหุ้นในกลุ่มไหนดีที่พอจะได้กำไรในช่วงจังหวะไซด์เวย์ของตลาดหุ้นไทยนะคะครับผมก็คิดว่าอินเด็กซ์คงยังไปต่อนะฮะก็คือว่าตรง1330ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยนะครับจะเป็นตัวตัดสินใจนะครับถ้าผ่านได้ก็1350แต่ถ้าไม่ผ่านก็1300จุดก็เป็นจุดรับต่อไปซึ่งถ้าเรามองก็คือภาพหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะผมก็ทีมโควิดที่จะเริ่มดูดีขึ้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจซึ่งก็คือกลุ่มเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็คือกลุ่มตัวโรงแรมนะครับท่าอากาศยานนะหรือแม้แต่โรงภาพยนตร์เองนะครับก็มีทางที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะผมก็เลยมองว่าตัวมินต์แซนเทลนะครับเมเจอร์ AOT เนี่ยผมคิดว่าเป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับแล้วก็ตัวหุ้นของ CRC ก็จริงแล้วไอ้ตัว CRC เนี่ยเรื่องของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงวันนี้ก็ได้ประเด็นเรื่องของตัวอินเด็กซ์ของฟูซี่นะครับที่จะเข้าอินเด็กซ์ฟูซี่ด้วยแต่ราคาหุ้นเนี่ยสมัยไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่าถ้าคุณชอบตัวที่วิววาหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงภาพยนตร์นะครับแต่ถ้าคนคิดว่าดาวไซด์อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยคงต้องรอหาจังหวะก็คือ CRC ครับฮะเอ๊ะพี่ต้นครับถ้าเกิดว่าในกลุ่มนี้พอไปได้ขอคุยดาวไซด์ก่อนว่าถ้า 1,330 เราไม่ผ่านเนี่ยไอ้คำว่าลงมาดาวไซด์มันเปิดไว้กว้างแค่ไหนเพราะว่ารอบที่แล้วก็บอกก็ไม่ค่อยแปลกใจกันที่หลุด 1,300 แต่เห็นบางทีก็บอกว่ามองกันไปก็อาจจะลึกเลยเนี่ยฮะถ้าเรียกว่ากับความเสี่ยงนี่มองไว้ไกลแค่ไหนฮะผมมองว่าไม่ได้ไกลมากนะครับคือประมาณแถว 1,290 1,280 เนี่ยผมคิดว่าทำไมเพราะว่าทำไมดาวไซด์อยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าดูประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆสำนักนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยของไทยจะเริ่มมีทิศทางคือถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยจะเริ่มบวกขึ้นนะครับจะเริ่มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นแบบเนี้ยนะครับsentiment ของเศรษฐกิจไทยที่โอเคไม่ได้ดูฟื้นตัวเป็น V-shapeแต่เขาเป็นทรงตัวแต่สถานการณ์ที่มันดูดีก็คือในเรื่องของหุ้นบ้านเราเนี่ยจะมีหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เยอะนะครับแล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิด19คือหุ้นการท่องเที่ยวเยอะงั้นถ้าเกิดเราเชื่อมีสมมติฐานว่าเราเชื่อว่าภาพของการที่โควิด19จะจบเนี่ยมันจะส่งผลให้ GDP ไทยโตกลับมาได้เร็วกว่าคนอื่นสังเกตว่าตอนนี้ของไทยเนี่ยโดนดาวเกรดในเรื่องของตัวเลข GDPเพราะว่าสัดส่วนขององค์ประกอบของ GDP ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การท่องเที่ยวครับสัดส่วนของ GDP การท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะมหาศาลเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยจะแลกการจากคนอื่นนะครับเพราะว่ามีความเชื่อแบบนั้นนั่นก็เลยผมก็เลยมองว่าณตอนนี้ถ้าเรามีสมมติฐานว่าโควิด19ว่าจะไม่เกิดแล้วรอบ2ในประเทศไทยแต่ผมเชื่อว่าดาวไซด์ที่ประมาณ 1,280 เนี่ยจำกัดแล้วนะแต่ยกเว้นโอเคว่าถ้ารอบ2เหมือนเกาหลีเหมือนตัวญี่ปุ่นกลับมา 1,280 ก็จะไม่รับไม่อยู่นะมันจุดนี้คือสิ่งที่เป็นคำตอบคือว่าณตอนนี้ดาวไซด์หรือตรง1,280หรือไม่ใช่หรือต่ำกว่าเนี่ยมันอยู่ที่โควิด-19จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นระยะที่2หรือไม่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แปลว่าเราช่วยกันได้นะทำให้หุ้นขึ้นคือต้องบอกว่าดูแลเรื่องของโควิดกันให้ดีออกไปใส่หน้ากากล้างมือกันให้ดีนะอย่าให้มีการระบาดระลอก2ไม่อย่างนั้น 1,280 อาจจะเอาไม่อยู่นะคะอย่างน้อยค่ะถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพของเราเองดีนะคะพอร์ตของเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกสรรนะคะหุ้นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นแนะนำได้นะคะอย่าง AOT วันนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะหรือว่า CRC เขาก็มีการปรับพอร์ตเรื่องของ FTSE Index ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในการลงทุนกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกับต
ลาดหุ้นวันนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์เป็นจุดวัดใจจริงๆครับ 1,299 จุดแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปเล่นกรอบบนเหมือนเดิมหรือจะไปกรอบล่างสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยดูตลาดในฝั่งเอเชียเนี่ยบวกนะครับแล้วดูยุโรปก็บวกกันค่อนข้างเขียวเข้มทีเดียวบ้านเราเนี่ยบวกไป 17.85 จุดนะครับปิดที่ 1,317.11 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ถือว่าดูใช้ได้ทีเดียวครับ 57,000 กับอีก78ล้านบาทนะครับวันนี้บวกกันขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวก็รับอันนี้ส่งหลายอย่างเพราะว่ายุโรปเองตอนเปิดเทรดช่องของเขาเนี่ยของเราช่วงบ่ายพอดีก็เป็นอันนี้ส่งที่รับมาครับกับบรรยากาศส่วนวันนี้ครับนักลงทุนในประเทศแปลว่าซื้อต่ำขายสูงเหมือนกันนะครับขายไป 2,122 ล้านบาทต่างประเทศยังคงขายสุทธิอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มน้อยแล้วสถาบันวันนี้กลับมาซื้อสุทธิครับ 1,517 ล้านบาทด้วยกันครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมาแรงจริงๆครับมิ้นเองบวกไป 7.35% นะครับ 21.90 สตางค์ AOT ครับ56.75 สตางค์ตอนแรกกังวลกันเรื่องของรายได้ปรากฏราคาหุ้นเนี่ยบวกสวนกันมาสัปดาห์กว่าแล้ว STGT ครับลบไปเหลือ75บาทนะครับธนาคารกสิกรไทย 36.50 สตางค์แล้วก็ปตท.เอง 36.75 สตางค์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเมื่อสักครู่คุณประเดิมพกก็บอกแล้วว่ากลุ่มธีมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของหุ้นกลุ่มวัฒนจักรเนี่ยน่าสนใจในช่วงเวลาแบบนี้นะครับส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียต้องบอกว่าที่แข่งได้กับตลาดหุ้นไทยในวันนี้เลยก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะนอกเหนือจากขานรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสของสหรัฐอเมริกาแล้วต้องบอกว่าวันนี้เขาต่ำ10ที่ว่าก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะต่ำ10นะคะเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนก็เลยส่งผลทำให้ความมั่นอกมั่นใจกลับคืนมาบวกทะลุทะลวงไปนู่นเลยค่ะ 1.74% ท่ามกลางแรงซื้อนะคะที่ค่อนข้างคึกคักในหุ้นนะคะเขาเรียกเป็นดัชนี Chinex นะคะซึ่งเป็นดัชนีที่คล้ายๆกับ Nasdaq Style ของจีนนะคะที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสก็ผลักดันทำให้บรรยากาศโดยรวมค่ะของตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะเช่นเดียวกันกับ KOSPI เกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะมีการรายงานภาวะความกดดันเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในข่ายที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าการระบาดรอบ2มันอาจจะนำไปสู่การระบาดครั้งใหญ่ของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ภาพรวมการลงทุนนั้นสดใสตามตลาดหุ้นสหรัฐละค่ะส่วนทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเงินบาทวันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยนะคะปิดตลาดนี่กลับมาแข็งค่านะคะปิดไปที่31.46 สตางค์วันพรุ่งนี้คาดการอยู่ที่31.40-50สตางค์ค่ะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนี่ต้องบอกว่ามากับข่าวดีเรื่องของ PMI จริงๆที่มีการบวกขึ้นมานะครับ50กว่าแล้วก็คืออยู่ในระดับของการขยายตัวแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเอาพลาสมามารักษาโรคแต่ก็ยังต้องจับตาอยู่ดีครับ27 28นี้ธนาคารกลางสหรัฐเขาก็จะมีการแถลงต้องรอดูว่ามุมมองของ Federal Reserve เนี่ยจะเป็นยังไงกับเศรษฐกิจแล้วนโยบายเรื่องมาตรการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะคะคืนนี้สหรัฐยุโรปบวกได้โดดเด่นนะคะส่วนใครค่ะที่อยากจะใช้โปรโมชั่นนะคะการเงินการลงทุนดีๆโปรเด็ดๆนะคะต้องไม่พลาดเลยสำหรับคนที่พลาดไปแล้วครั้งก่อนหน้านี้นะคะที่โคราชครั้งนี้ค่ะเราจัดขึ้นอีกครั้งนะคะสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดกันนะคะในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยค่ะว่าวารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่2Money Expo ระยอง2020นะคะในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองภายใต้คอนเซ็ปต์ Well-being นะคะการอยู่ดีมีสุขสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินระยะยาวนะคะครอบคลุมทุกมิติของชีวิตค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังอยู่ภายใต้การดูแลระมัดระวังด้านความปลอดภัยสุขอนามัยอย่างเข้มงวดมีมาตรการป้องกันและคัดกรองด้านบริการสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานนะคะส่วนทางด้านของคุณภาคณีเวริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยค่ะว่าได้มีการจัดทำแพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo ออนไลน์เพื่อที่จะให้ความสะดวกกับผู้ร่วมงานด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะทั้งของธนาคารสถาบันการเงินที่ร่วมงานในครั้งนี้ผ่าน www.moneyexpoonline.com ค่ะ
คือถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้นะครับหลายค่ายก็บอกว่าเอ๊ะหุ้นอาจจะดีขึ้นรวมไปถึงสินทรัพย์หลายตัวอาจจะโอเคอสังหาริมทรัพย์อาจจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรอยากจะกู้แบบไหนจะมีสินทรัพย์คงต้องรีบตัดสินใจซึ่งงานนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะใช่ค่ะและแน่นอนนะคะสินเชื่อบ้านนี่นำมาเป็นอันดับหนึ่งใครนะคะอยากจะขอกู้ซื้อบ้านในช่วงเวลาที่ราคาบ้านดีๆแบบนี้ดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ห้ามพลาดสำหรับงานนี้เลยแหละค่ะพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้ง 4:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ